กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเราจะมาทำแกงส้มกันแกงส้มสูตรนี้ง่ายมากๆที่สำคัญคนด้วยใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะรอจนกระทั่งน้ำเปล่าเดือดก่อนเคล็ดลับในการทำแกงส้มเนี่ยหลายบ้านก็นิยมใส่เนื้อของสัตว์ลงไปเพิ่มอาจจะเป็นเนื้อปลาเนื้อกุ้งก็ได้แต่วันนี้เนี่ยคุณลองเอากุ้งแห้งเนี่ยนะคะป่นใส่ลงไปกับน้ำพริกแกงส้มเนี่ยจะเพิ่มเนื้อให้แกงส้มของคุณข้นขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นได้เช่นกันค่ะน้ำเดือดจัดๆใส่น้ำพริกแกงส้มลงไปนะคะถ้าคุณมีเวลาหรือมีวัตถุดิบเนี่ยนะคุณก็สามารถทำน้ำพริกแกงส้มเองได้คนจนน้ำพริกแกงของเราละลายแล้วเติมกุ้งแห้งป่นลงไปนะคะคนต่อไปอีกพักหนึ่งน้ำแกงของเราจะข้นขึ้นระหว่างต้มเนี่ยนะคะใส่มะละกอลงไปก่อนมะละกอดิบเนี่ยนะพอต้มจนกระทั่งมะละกอของเราสุกใสเนี่ยแล้วมะละกอนุ่มๆหน่อยนะโอ้โหแกงส้มมะละกอนี่อร่อยมากเลยล่ะแล้วยิ่งมีไข่เจียวด้วยนะคุณสุดยอดมะละกอของเราเริ่มสุกนะคะคุณจะเห็นว่ามะละกอของเราเปลี่ยนจากเมื่อกี้ขาวๆตอนนี้เริ่มใสแบบนี้ละจากนั้นนะเราจะใส่กุ้งของเราลงไปค่ะด้วยความที่กุ้งเนี่ยเขาสุกไวหลังจากกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนะปรุงรสเลยแกงส้มเนี่ยสูตรของนานาที่บ้านนานาเนี่ยคุณย่าจะชอบทำแกงส้มติดหวานหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าตกใจกับปริมาณน้ำตาลปี๊บนะคะหวานแล้วมันอร่อยจริงๆเมนูนี้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจากนั้นใส่มะขามเปียกและน้ำปลาค่ะคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายกุ้งของเราก็สุกพอดีจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมแกงส้มเดือดๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะแล้วเราก็จะเอาไข่เจียวของเราเสิร์ฟใส่ลงไปไข่เจียวของนานเนี่ยแผ่นใหญ่เพราะฉะนั้นตักครึ่งบอกคุณผู้ชมเลยว่าใส่ลงไปครึ่งนึงเลยไข่เจียวหนานุ่มแบบนี้เดี๋ยวเราจะตักแกงส้มของเราลงไปเสิร์ฟคู่กับไข่เจียวแกงส้มของเราลงไปก่อนนิดนึงจากนั้นตามด้วยไข่เจียวหนาๆวางลงไปแบบนี้กุ้งเยอะๆเลยเน้นๆแกงส้มทั้งทีปึ๊บโหข้าวสวยร้อนๆน่ะจบเลยจริงๆเมนูนี้ทั้งแกงส้มทั้งไข่แล้วอยากจะบอกนะว่าไข่เจียวที่แช่อยู่ในแกงส้มคือมันดีมากอะนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากจากการทอดไข่เจียวหนานุ่มแบบเมื่อสักครู่มาทำแกงส้มไข่เจียววุ้นเส้นกุ้งสดหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ลองเอาสูตรของนานาไปทำทานกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่เขียวหวานกุ้งกรอบกระทะร้อนมาฝากติดตามชมกันนะคะตามด้วยกุ้งสุ่มๆเข้าไปคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเหลือไว้ตัว2ตัวไว้กินเองเสร็จแล้วก็เขียวหวานของเราคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานละค่ะช่วงครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำตำรับซี่โครงหมูบาร์บีคิวที่เมื่อก่อนใส่ซอสโน่นซอสนี่โอ้สารพัดเททิ้งหมดเลยไม่ใส่ใส่ขวดเดียวนั่นก็คือน้ำปลาปลาแม่บุญล้ำเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากำลังย่างเราทาด้วยน้ำปลาปลาแม่บุญล้ำไม่มีใครเชื่อว่ามันจะหอมมากขึ้นและรสชาติก็อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับ
วิธีทำซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำใส่กระเทียมสับลงไปในภาชนะก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูแดงสับใส่ซอสมะเขือเทศพริกไทยดำป่นสักหน่อยหนึ่งใส่น้ำแล้วก็ซี่โครงหมูเคล้าผสมจนกระทั่งเข้ากันมีเวลาก็พักไว้หน่อยนะอย่างน้อย30นาทีนะนำซี่โครงหมูที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยห่ออลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็ย่างในหม้ออบลมร้อนนี่แหละนานสัก30นาทีจากนั้นก็แกะฟอยล์ออกทาด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงปรุงสำเร็จฝาแดงนะครับแค่ทาบนซี่โครงหมูนี่แหละก็อร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกนะย่างต่อจนกระทั่งน้ำปลาเนี่ยซึมเข้าเนื้อทั้งสองด้านน้ำปลาเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในซี่โครงหมูนะคุณทำให้ได้รสชาติที่อร่อยเข้มข้นขึ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะกับเมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิวแม่บุญล้ำอย่าลืมล่ะมีน้ำปลาแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูพื้นบ้านหรืออยากจะอร่อยแบบพรีเมียมก็ถูกอ้อมถูกใจแซ่บทุกเมนูแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำ LINE แม่บุญล้ำกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ